ตามคำเรียกร้องครับโรงงานเลยครับผมโอ้โหเป็นโรงงานที่เราสี่คนอยากมามากที่สุดโรงงานหนึ่งและคนดูก็พิมพ์มาพามาแล้วนะครับโรงงานเลตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนครับผมว่าเราเรียกผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่ตี้นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการครับของบริษัทแป๊บซี่โฟนหรือเรียกว่าผอ.ตี้แล้วกันเอ๋ผอ.ตี้โซนแรกก่อนอันนี้คือโซนอะไรครับพี่เขาเรียกว่าส่วนรับมันนะครับในส่วนรับมันเนี่ยเราจะมีจุดรับมันเนี่ยอยู่ทั้งหมด3จุดเช่นว่าจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่เราใช้เป็นทรัคสามารถยกรถบรรทุกทั้งคันเข้ามาฮอปเปอร์ริมสุดได้เลยคือรถบรรทุกทั้งคันเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะตัวยกแล้วยกได้เลยใช่ครับยกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆลำเลียงเข้าสู่ตัวฮอปเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เรารับมันเข้ามานะครับในส่วนของเป็นบิ๊กแบ็คแล้วเราก็ใช้ตัวยกขึ้นนะครับแล้วก็เปิดก้นถุงอันนี้คือเป็นรับเป็นแบ็คมาใช่ครับเปิดก้นถุงแล้วก็เอามันมาโหลดไว้ตรงนี้ใช่ครับพวกที่มาเป็นบิ๊กแบ็คอย่างเงี้ยครับเขามากับรถบรรทุกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนห่อมาอย่างงี้ตั้งแต่ที่ส่วนมันเลยหรือเปล่าครับเราจะแบ่งแยกอย่างนี้ครับส่วนที่เป็นบิ๊กแบ็คเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของที่มันที่มาจากผลิตในประเทศนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เรานำเข้ามาในส่วนที่ผลิตในประเทศก็จะมาจากรถบรรทุกเป็นส่วนที่เรานำเข้ามาก็จะมาจากตู้คอนเทนเนอร์เรานำเข้ามันอย่างเงี้ยมาจากกี่ประเทศอะครับอเมริกาฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียเราต้องถึงกับอิมพอร์ตมันมาจากอเมริกาเลยครับต้องบอกอย่างนี้ครับการผลิตมันฝรั่งในประเทศนะครับยิ่งในบ้านเราเนี่ยความยากและท้าทายเนื่องจากว่ามันฝรั่งเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวบ้านเรานี่ร้อนชื้นร้อนชื้นมากบริษัทแป๊บซี่โคเองเนี่ยได้ร่วมมือนะครับในช่วง2ทศวรรษเนี่ยเราร่วมมือกับเกษตรกรในประเทศไทยในการพัฒนาปลูกมันฝรั่งเกษตรกรที่ร่วมมือเราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 4,000 กว่าคนกับพื้นที่ที่ปลูกไร่เกือบ 30,000 กว่าไร่นะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาประยุกต์เพื่อเพิ่มเติมให้ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ของเกษตรกรนะครับได้มากกว่าในท้องตลาดที่ผลิตได้แต่ถึงกระนั้นก็เองความต้องการของเราในส่วนของที่เราจะซัพพลายให้เข้ากับตลาดมันโตอย่างต่อเนื่องพอมันโตต่อเนื่องเนี่ยประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะซัพพลายได้เพียงพอก็เลยต้องนำมันก็เลยต้องนำเข้าจากหลายประเทศอเมริกาอย่างลูกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมันไทยหรือว่าเป็นมันนอกครับถ้าเห็นตอนนี้นี่คือมันเยอรมันครับพี่ดูออกยังไงครับถ้ามันเยอรมันเนื่องจากวันนี้เราอ๋อเป็นรอบของเยอรมันรอบเยอรมันเรารู้มาแล้วรู้จากรอบผลิตรู้อยู่แล้วรอบผลิตว่าเป็นอย่างนี้เราอะนำเข้ามันจากทั่วโลกเลยแล้วเราทำเสร็จเราขายเฉพาะในเมืองไทยป่ะฮะณวันนี้เองเนี่ยเราผลิตจำหน่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศในนอกประเทศที่วันนี้เราจำหน่ายไปเนี่ยก็จะมีทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาลาวรวมไปถึงจีนครับเราส่งถึงจีนด้วยเหรอครับใช่ครับแสดงว่าไซส์ของโรงงานที่นี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยถ้าเทียบกันในรอบๆเซาท์อีสต์เนี่ยครับไม่มีโรงงานเลยเลยหรอครับหรือว่าภูมิภาคอินโดจีนเรามีโรงงานอยู่2ที่ที่1ก็คืออยู่ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราบอกแล้วเรามีอยู่2โรงงานที่อยุธยากับที่ลำพูนอีกที่1ก็อยู่ที่เวียดนามตอนนี้เพลินมากคือคุณจะเห็นว่าเป็นมันเนี่ยท่วมหัวเราเลยนะแล้วก็กุ๊กกักกุ๊กกักเหมือนไข่ไดโนเสาร์อ่ะแล้วส่วนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ต่อไปเราจะลองเดินไปตามสายพันธุ์ของเขานะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่อันนี้จุดรับมันนะครับที่จุดรับมันเนี่ยทำหน้าที่อยู่2อย่างอันดับแรกก็คือการคัดจะเห็นมันลูกเล็กๆนะหล่นลงมาส่วนที่2ก็จะเห็นเป็นคล้ายๆแปลงมันฝรั่งที่ผ่านตัวแปลงก็จะมีการขัดเศษดินออกใช่ครับจากดินตรงไปนะครับจะไปจุดเป็นที่คนคัดอีกรอบนึงทำไมถึงต้องใช้คนคัดในพอเสร็จนี่เพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เขาบอกว่าตำหนิมันฝรั่งสดต้องมีคนยืนแบบทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมลูกเล็กทำไมมาสายนี่ตรงนี้เลยหมายถึงแผลตำหนิหรือว่าแผลตำหนินะครับเพราะฉะนั้นเราจะถูกคัดแยกออกจากจุดนี้ครับผมที่เราคัดเลือกด้วยมือเสร็จแล้วจะเห็นว่าเขาจะมาตามสายพานตรงนี้แล้วมาออกตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าไปดูจริงๆมันจะข้างบนเนี่ยมันจะคล้ายทางแยกจะคล้ายทางแยกข้างนึงก็มันลงด้านนี้อีกข้างนึงก็จะไปลงฝั่งนู้นจากฝั่งนู้นก็จะเป็นคอนเวเยอร์ที่วิ่งขึ้นไปข้างบนเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับพี่อันนี้ไปไหนครับทางเราก็จะเอาฟุกลิฟต์ตักเข้าไปในห้องเย็นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเราจะจัดเก็บมันฝรั่งยังไงในห้องเย็นโอเคแล้วไอคอนเวเยอร์อันบนนั่นคือไปไหนครับพี่เป็นท่อเราเรียกว่าท่อฟูมเป็นการลำเลียงมันฝรั่งด้วยน้ำจากตึกนี้นะครับข้ามไปอีกตึกหนึ่งเพื่อไปไหนครับพี่เพื่อไปสายการผลิตครับเข้าไปข้างในจะเริ่มกระบวนการคือการปอกละอ๋อแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแยกว่าถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นมันฝรั่งที่เอาไปเก็บห้องเย็นแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนจะเป็นมันฝรั่งที่เข้าสู่รายการผลิตเลยใช่ครับเข้าใจแล้วงั้นอะไรที่ทำให้ทางเนี้ยเลือกว่าเราจะเข้าห้องเย็นหรือเราจะเข้าสู่รายการผลิตดีช่วงนี้มันที่เราเก็บเข้ามากับช่วงที่สายการผลิตมันที่เก็บเรามีเพียงพอไหมถ้ามันที่เก็บเรามีเพียงพอมันก็จะเป็นซีเควนซ์ของการเก็บแต่จะมีช่วงที่บางทีที่มันมาไม่ทันมาถึงปุ๊บเราก็ส่งเข้าสายการผลิตทันทีอ๋อเข้าใจครับเข้าใจละเดี๋ยวไปดูห้องเย็นดีกว่า
ได้ครับมาอันนี้คือห้องเก็บมันครับพอไปพอเข้ามาแล้วไฟเหมือนเป็นสีนี้ฮะมีความรู้สึกคุ้นเคยใช่ไหมครับไม่เราเคยไปที่ฟาร์มเฮาส์แล้วห้องเทสของเขาเป็นไฟสีชมพูโอเคโอเคในห้องเย็นตรงนี้เราปกติเราจะปิดไฟหมดเลยเราจะไม่เปิดไฟทำไมใช่ไหมครับเราพยายามสร้างสภาพอากาศให้เหมือนกับอยู่ใต้ดินเหมือนมันฝรั่งยังอยู่ในดินมันฝรั่งเนี่ยเป็นพืชชนิดนึงที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากการเก็บเกี่ยวเราพยายามจะจำลองว่ามันฝรั่งยังอยู่ในดินนะเพราะฉะนั้นถ้ามันฝรั่งยังอยู่ในดินเขาจะเริ่มฟีดตัวเองเพื่อหยุดการชะลอการเจริญเติบโตเข้าใจแล้วมันก็เลยต้องพยายามทำบรรยากาศให้มันอยู่ใต้ดินใช่อ่ะไปดูข้างในดีกว่าจะรู้สึกไหมฮะว่าเข้ามาในห้องนี้แล้วเนี่ยลมเข้ามาแตะตัวที่ผิวเราจริงใช่ครับครับอ๋อลมจะพัดด้วยใช่ๆลมจะแรงมากเค้าเรียกระบบระบายอากาศในตรงเนี้ยเราสร้างมาเพื่อให้มันฝรั่งเนี่ยทุกลูกที่เราเก็บสามารถได้รับอากาศวิ่งผ่านวิ่งผ่านนะครับให้เค้าหายใจได้ให้เค้าหายใจได้เพราะว่าถ้าเราเก็บแล้วมันฝรั่งหายใจไม่ออกตายครับคือปกติเราอาจจะปิดไฟแต่ว่าพอเปิดไฟทำไมถึงเลือกเป็นสีแดงครับอันนี้เป็นภูมิความรู้ของเราถูกพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นสีที่เป็นสีเฉพาะเป็นสีที่กระทบกับมันฝรั่งน้อยที่สุดอ๋อโอเคเข้าใจละห้องนี้รู้สึกเหมือนจะแบบความชื้นอะไรมันจะแบบมากกว่าที่อื่นด้วยไหมครับมากกว่าครับมันก็เหมือนเปรียบเสมือนสภาพที่เราอยู่ในดินนะครับในดินจะมีทั้งมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาสภาพห้องนี้ให้มีความชื้นมากที่สุดในความชื้นตรงนี้สิ่งที่เราได้นะครับโดยปกติถ้าเราเข้าไปในห้องที่มันชื้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหนอะหนะแต่เข้ามาในห้องนี้มันชื้นแต่ไม่เหนอะหนะเพราะว่ามันมีลมโฟลว์เนาะใช่จากนี้ไปไหนต่อครับพี่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของสายการผลิตเลยนะครับเอ้ยเอาไปเราเข้ามาห้องที่ตรวจคุณภาพของมันเวลาที่เรารับมันฝรั่งเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีการตรวจก็คือหนึ่งคุณภาพของมันในมันเนี่ยจะมีทั้งคุณภาพด้านนอกแล้วก็ภายในส่วนที่2เราจะมีทําการตรวจในคุณภาพของน้ําตาลนะครับหรือว่าจะมีการทําแลบเทสน้ําตาลจะมีผลกับเวลาที่ถ้าน้ําตาลสูงๆเวลาทอดก็จะทําให้สีของมันฝรั่งเนี่ยมันเปลี่ยนอันที่3เราก็จะมีการเอามาทอดจริงดูเป็นการแซมเปิ้ลของแต่ละล็อตของแหล่งที่มาเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไอ้สิ่งที่เราเห็นจากภายนอกแล้วเวลาที่ทอดจริงๆมันมีความแตกต่างกันไหมจริงๆเวลาเรากินขนมหนึ่งถุงเนี่ยไม่ใช่มันทุกลูกเนี่ยปลูกที่ไทยคุณอาจจะได้กินเลแบบมาจากทั่วโลกเลยที่นี่ก็พยายามควบคุมให้คุณภาพใกล้เคียงกันมากที่สุดมีคุณภาพที่ดีออกมาใช่ครับหลักๆแล้วคือห้องนี้เอาไว้เช็ควัตถุดิบใช่ไหมหรือมันล็อตนี้ที่เข้ามาใช่ไหมครับพี่อาจจะแบบสุ่มมาโลนึงเอามาลองมาทอดหรืออะไรอย่างนี้คือเราจะมีการสุ่มทุกแบบที่เข้ามาก็มาดูว่าคุณภาพของมันแต่ละแบตช์ที่เข้ามาเนี่ยคุณภาพตรงตามความต้องการเราไหมตรงตามมาตรฐานของการรับวัตถุดิบของเราไหมอย่างนี้มันจะแปรผันกับวิธีการทอดหรือวิธีการเตรียมไหมครับในมันแต่ละแบตช์ที่ได้มาเกี่ยวครับเพราะว่ามันแต่ละแบตช์ที่เข้ามาเราก็จะสามารถที่ไปปรับกระบวนการผลิตให้สามารถบริหารจัดการตอนนี้พอทอดเสร็จอะครับผมก็จะแพ็คไว้อย่างนี้เหรอครับแล้วจะเก็บเป็นตัวอย่างนั่นครับนั่นไม่ใช่ของฝากนะครับคุณไม่ใช่จะซื้ออันนี้ไม่ใช่1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่ครับตอนแรกเข้ามาก็เอ๊ะไอ้เด็กมันทำไอ้เด็กมันทำหน้าเหมือนแบบเมื่อกี้มันเข้ามาปุ๊บทำไมโรงงานเลยมีซื้อของฝากอยู่ด้วยวะถามว่าทำไมเราต้องเก็บเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปผลิตจริงเนี่ยเราจะกลับมารีเช็คทุกครั้งว่าของจริงๆเนี่ยตอนที่เรารับเข้ากับที่เราจะผลิตจริงเนี่ยต่างกันไหมโอเคมันเป็นการทดสอบนะครับเพราะเราต้องการมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการผลิตของเราไม่ตั้งแต่รับเข้าจนถึงการผลิตจนถึงการแพ็คมีการตรวจสอบคุณภาพทุกจุดจากที่เมื่อกี้นี้เห็นนะครับมันฝรั่งรับเข้ามาแล้วเราส่งเข้าไปในสายการผลิตเราส่งยังไงเนี่ยครับเรามีสายการผลิตอยู่2ลายนะที่โรงงานที่โรจนะจะมีท่อคู่ส่งไปแล้วก็ส่งกลับเพราะว่าส่งมันฝรั่งไปเราจะมีน้ําที่มันรีเทิร์นกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้เราใช้น้ำเป็นการส่งถามว่าทำไมต้องใช้น้ำเป็นการส่งเพื่อลดการกระทบของมันฝรั่งซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของตัวมันฝรั่งของเราด้วยเราทนุถนอมคุณภาพสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเราเลยดีไซน์กระบวนการผลิตของเราแบบนี้ครับได้ข่าวว่าพี่ตี้เป็นคนออกแบบโรงงานนี้ด้วยเหรอครับอ๋อใช่ครับนี่อ๋อแล้วคุณออกแบบโรงงานเหรอผมเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนสร้างแล้วก็เคยมาเป็นผู้จัดการโรงงานด้วยทำทุกอย่างวันสต็อปวันสต็อปวันสต็อปงั้นจากนี้ไปแสดงว่าอันนี้เข้าสู่สายการผลิตแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วต้องทำไงต่อครับพวกเราเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเข้าสายการผลิตกันครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าทางเข้ากระบวนการผลิตนะครับเดี๋ยวเราเดินผ่านจุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะมีจุดคัดกรองแรกก่อนเข้ากันเลยได้ครับต้องบอกว่าตะกี้เนี่ยเราไปเปลี่ยนเสื้อกันมานะคืออย่างนี้ก็ใส่เสื้อตัวเดิมนะคือตะกี้พอไปดูสายรายการผลิตข้างนอกครับแล้วก็ผ่านตรงที่มีการชำระฝุ่นมันอะไรเงี้ยทางนี้ก็มีการให้เปลี่ยนเสื้อหนึ่งครั้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปตรงนี้กันนี่คือสายการผลิต
นะครับเราเดินไปเดินเรามาจุดเช็คพอยต์จุดแรกก่อนนะครับจุดเช็คพอยต์จุดแรกก็คือเราจะมีกระจกที่พนักงานของเราทุกคนเนี่ยก็จะตรวจสอบตัวเองอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสายการผลิตเช็คดูว่า1ผ้าคลุมผม2เสื้อพนักงานกางเกงรองเท้าเซฟตี้มีครบมั้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเครื่องประดับมั้ยอันนี้ก่อนเข้าก็จะตรวจกับกระจกตรงนี้จากตรงนี้เราจะเดินผ่านห้องโรเวอร์เรานะครับก็คือเป่าสิ่งฝุ่นนะครับสิ่งเศษผมอะไรต่างๆออกพวกคุณได้กลิ่นแบบนี้ฉันได้กลิ่นไหมแย่แล้วจมูกฉันยังไม่ได้กลิ่นขนมกลิ่นดีมากเลยตอนนี้นี่คือกลิ่นซองเลที่ถูกเปิดแล้วกลิ่นนี้เลยอันนี้คืออะไรครับพี่ LTI ครับก็คือเรื่องของ Lost Time Injury บาดเจ็บเล็กน้อยนี่เราก็นับละนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดบาดอย่างนี้ก็นับละอกหักนี่นับไหมครับอันนั้นเกือบตายนะอันนั้นเกือบตายเลยนะครับร้องไห้ด้วยเนี่ยอันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องตรวจสอบคุณภาพหรือเป็นห้องแลบมันต่างจากแลบตรงที่รับมันดิบมายังไงครับตรงที่รับมันดิบเนี่ยคือจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของมันที่เรารับเข้าแต่ว่าในส่วนอันนี้คือเราจะตรวจสอบในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้จากกระบวนการการผลิตการตรวจสอบก็จะแยกแตกต่างกันแต่หลักๆตรงนี้เราจะตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมกระบวนการของเรายกตัวอย่างเช่นเราจะควบคุมในเรื่องในส่วนของผ้าเกลือในการที่เราจะใส่ในตัวเรื่องของซีซันนิ่งเข้าไปนะครับในตัวเฟลเวอร์2เราจะควบคุมในเรื่องของน้ำมันที่เราใช้ในการทอดอันที่3คือจะควบคุมในเรื่องของความชื้นนะครับในส่วนของโปรดักต์ที่เราได้รับมาควบคุมในเรื่องของเค้าเรียก texture ความกรอบของผลิตภัณฑ์แสดงว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นโปรดักชันที่อยู่ด้านหลังหลังจากผลิตแล้วก็เอาตัวอย่างมาดูทีหลังถูกมั้ยฮะใช่ก็คือมีทั้งส่วนที่อยู่ในระหว่างการผลิตแล้วในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาตรวจสอบในห้องนี้เพราะว่าเกลือกับน้ำมันเป็นตัวที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็สมมติว่าทอดอะไรเสร็จแล้วก็จะเอามาที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ครับเข้าใจละเข้าใจละงั้นเดี๋ยวเราตรงไปเข้าห้องสายการผลิตเลยดีครับไปครับโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ยหอมมากโอ้อันนี้หอมจริงหอมมากตอนนี้หอมมากเลยจากที่เมื่อกี้ที่เราดูว่ามันฝรั่งส่งเข้ามาจากจุดรับมันเข้ามาสายการผลิตผ่านท่อใช่มั้ยครับท่อนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับโค้งๆเนี่ยครับใช่จากท่อตรงนี้เนี่ยจะขึ้นไปนะครับแล้วก็มันฝรั่งจะขึ้นไปอยู่บนฮอปเปอร์ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันจากมันฝรั่งที่เข้ามาครับจะถูกลําเลียงผ่านน้ําจะเห็นว่ามีน้ํามาแล้วน้ําเนี่ยจะหล่นไปอยู่ข้างใต้แล้วถูกรีเทิร์นกลับเข้าไปตัวนี้เราจะมีไฮเซนเซอร์ในการควบคุมระดับของมันฝรั่งแล้วจากมันฝรั่งตรงนี้เองก็จะถูกลําเลียงเข้าไปในเครื่องปอกในเครื่องปอกของลายตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นระบบเค้าเรียกว่าระบบแบตก็คือจะทําการปอกมันฝรั่งในเป็นแบตในเครื่องปอกเครื่องนี้ด้านล่างนี้นะฮะใช่ๆอ๋อนี่คือมันฝรั่งเนี่ยจะถูกลําเลียงผ่านสายพานนะครับแล้วค่อยๆผ่านเข้าไปที่ตัวคล้ายๆเป็นตรงกระบอกเป็นหม้อจากตัวหม้อจะเป็นข้างในจะเป็นคล้ายๆตัวกัดจะทําการขัดมันฝรั่งค่อยๆปอกเปลือกออกไปมันตัดทีละลูกเหรอฮะหรือว่ามันตัดออกพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยกันจ้ะไอตัวทรงกระบอกนี่มันเป็นตัวยาวมากเราเข้าไปเป็นกิโลเดี๋ยวเราไปดูหลังจากปอกเสร็จกันได้ครับจะเห็นว่ามันฝรั่งจากตรงนั้นที่เข้ามายังมีเปลือกอยู่ใช่มั้ยครับมันฝรั่งตรงนี้ที่ออกไปอ๋อนี่คือปอกแล้วใช่มั้ยครับปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันฝรั่งที่เข้าไปข้างในเข้าไปแล้วเราจัดการมันหัวเล็กมันหัวใหญ่ยังไงเนี่ยครับเราจัดการด้วยเครื่องนี้แยกไซส์ตรงนี้มันหัวใหญ่จะผ่านเข้าไปแล้วก็ถูกตัดแบ่งครึ่งโดยอัตโนมัติส่วนมันหัวเล็กจะถูกส่งโดยตรงเข้าไปเลยพี่ต้องตัดหัวใหญ่เพราะว่าบางทีมันไซส์ใหญ่เกินไปใช่ไหมฮะแล้วก็หักให้มันไซส์ลงมาพอดีกับซองด้วยที่มันจะเกลี่ยขนาดพอกันต้องบอกว่ามันฝรั่งเนี่ยเราต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งภายนอกและภายในเพราะฉะนั้นถ้ามันฝรั่งเนี่ยเราเห็นแต่ภายนอกเวลาเราหั่นออกมาจริงๆปรากฏว่ามีดีเฟกต์อยู่ข้างในอันนั้นเราต้องทิ้งเพื่อจะได้ตรวจสอบได้เลยครับคือแล้วก็ทําให้ไซส์มันคงตัวด้วยใช่ครับใช่ตั้งแต่โปรเซสแรกเราเห็นเหมือนมันฝรั่งเล่นลํากันเหมือนแบบตัวการ์ตูนทุกกิ๊กอ่ะแล้วเค้าก็ได้มาถูกเค้าเรียกว่าอะไรนะอาบน้ําปอกนะเปลี่ยนเสื้อแล้วก็มีอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเราไม่เห็นมีคนอยู่เลยแต่ว่าอันต่อไปก็จะมีคนละในโปรเซสต่อไปจะเป็นจุดเดียวในโปรเซสที่ใช้คนโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะใน process เนี้ยจะเป็นจุดเดียวที่เรายังใช้คนอยู่แต่ว่าคนในตรงนี้เองเนี่ยจะถูกได้รับการอบรมอย่างเชี่ยวชาญสามารถแยกว่าตัว defect หน้าตาของ defect เป็นยังไงในการที่เราจะคัดตัดแต่งมันฝรั่งเราก่อนที่เราจะส่งเข้าไปในขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก็คือเรียกว่าแผนกที่คัดกรองอันนี้เป็นแบบคัดกรองอย่างก้อนที่บอกว่าอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้มันคืออะไรครับถ้าเราดูอันนี้1มันค่อนข้างจะลูกเล็กเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยพนักงานเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บเราจะทําการคือทิ้งทันทีอันนี้คือทิ้งเลยทิ้งใช่แต่ถ้าเป็นลักษณะของอีเฟคบางลักษณะอย่างลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับพนักงานเราก็จะทําการเฉือนเฉพาะจุดนี้ออกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปล่อยเลยต่ออย่างเงี้ยก็คือดูรู้เลยว่าใช้ไม่ได้ใช่ครับตรงโปรเซสเนี้ยผมเห็นว่าเวลาก็หั่นเค้าไม่ได้หั่นครึ่งตรงๆนะเค้าจะหั่นแบบ
เอียงไปทางขวานิดนึงซ้ายไปทางนี้นิดนึงเพื่อที่ว่าจะมีการตัดแต่งต่อไปใช่ครับโอเคครับเชือกสีแดงอันนี้ครับมีไว้ทำไรครับพี่อันนี้เป็นระบบความปลอดภัยถ้าเราดึงเชือกตรงนี้จะเป็นระบบการสต็อปเครื่องจักรที่เราทำงานอยู่ตัวนี้เชือกตรงนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าโซนสต็อปจะอยู่เฉพาะโซนตรงนี้แต่จะไม่หยุดทั้งลายแต่ถ้าเป็น emergency stop กดปุ๊บหยุดทั้งลายอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีการหันนะครับเราเรียกการหันแบบนี้ว่าการหันแบบหนีศูนย์ก็คือการที่มันฝรั่งเข้าไปแล้วก็เป็นการเฉือนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดลูกใช้แรงเหวี่ยงในการเฉือนนะครับหลังจากตรงนี้มันฝรั่งที่เราได้มาจะถูกส่งเข้าไปที่เตาท่อแล้วที่มันสัตว์นี่คือเสด็จน้ำถูกไหมเราต้องการให้มันฝรั่งเนี่ยเรียงตัวแค่หนึ่งลูกเข้าไปไปทีละลูกใช่ครับลงไปทีละลูกใช่ไหมลงทีละลูกเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันการตัดของเราจะไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องสัตว์เพื่อมันเข้าลงไปใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่เตาทอดกันดีกว่าได้ครับผมตรงนี้เราเรียกว่าเตาทอดครับบริษัทแป๊บซี่โคเนี่ยนอกจากเราใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้วเนี่ยในตัวเครื่องจักรเองเนี่ยแป๊บซี่โคเองก็มีการลงทุนกับตัวเครื่องจักรโดยเฉพาะเรื่องของแมชชีนเซฟตี้ในการดีไซน์ของเครื่องจักรของเราเนี่ยระบบเซฟตี้ของเราเรียกว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นหมายถึงว่าแต่ละเซนเซอร์เราจะมีเซนเซอร์2เซนเซอร์ในอินเคสเซนเซอร์หนึ่งเสียอีกเซนเซอร์หนึ่งยังสแตนบายแล้วเรายังมีอุปกรณ์คือเอาไปตรวจจับว่าเซนเซอร์ทำงานอยู่ไหมอีกเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องทอดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่คือเซนเซอร์เนี่ยในเตาทอดของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นระบบอัจฉริยะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลตามมาตรฐานของสินค้าที่เรากำหนดเราจะมีการกำหนดคุณภาพของสินค้าที่เราต้องการไว้แล้วเครื่องเนี่ยจะทำการประมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วของการทอดอุณหภูมิในการทอดรวมถึงจำนวนมันที่ใส่เข้าไปทุกอย่างจะเป็นออโตเมติกหมดซึ่งเซ็นเซอร์ที่ว่าก็คือจะจับพวกนี้ใช่ครับปริมาณเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้มีเซ็นเซอร์2ตัวแล้วมีตัวเช็คเซ็นเซอร์อีกทีนึงรวมถึงระบบเซฟตี้เองเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะเห็นก็คือในระบบในห้องคอนโทรลห้องโปรเซสของเราเนี่ยจะมีระบบป้องกันอยู่2ชั้นชั้นนึงก็คือตัวตึกจะเห็นสปริงเกิลใช่มั้ยครับในเตาท่อของเราเองเรามีระบบอีกระบบนึงก็เรียกว่าระบบไฟซับเลชั่นซิสเต็มตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ตัวนี้จะถูกแอคทีเวทขึ้นมาทันทีแล้วจะทําหน้าที่ก็คือสร้างม่านไม่ให้ออกซิเจนมันเข้าไปพอไม่มีออกซิเจนไฟก็จะหยุดใช่ครับเหมือนกับตามห้องสมุดที่แบบมีหนังสือโบราณเยอะๆก็จะใช้ระบบคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไอ้ตรงที่เวลาหั่นมันออกมาเนี้ยมันหั่นออกมาประมาณไหนครับแล้วแต่ตัวโปรดักที่เราทําการผลิตครับแต่ละผลิตภัณฑ์จะไม่เหมือนกันอ๋อเพราะมันจะมีเป็นที่เป็นรายหยักด้วยแล้วที่เป็นแบบบางด้วยโปรแกรมได้หมดโปรแกรมได้หมดแสดงว่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นมันค่อยๆล่อนมันลงไปทีละลูกจนหั่นขั้นตอนเนี้ยจะยาวตั้งแต่ลงมาหั่นทอดควบคุมทุกอย่างว่าจะเป็นทอดแบบไหนหั่นแบบไหนส่วนออกมาข้างนอกเลยถูกไหมฮะใช่ตัวระบบเตาของเราเนี่ยเราจะบอกว่าเรามีพาเทนต์โดยเฉพาะของเราเราจะผลิตแล้วก็คอนโทรลโดยเฉพาะในส่วนของแป๊บซี่โคซึ่งไม่มีในเจ้าอื่นหรือแม้กระทั่ง OEM ที่เขาผลิตเตาให้เราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลิตสายเครื่องจักรแบบนี้ได้เครื่องจักรแบบนี้ได้อ๋อเป็นลิขสิทธิ์ใช่เป็นลิขสิทธิ์ของแป๊บซี่โคครับเพราะจริงๆซึ่งจะบอกว่าคุณเห็นเลยขั้นตอนเนี่ยผมเรียกว่าเกือบครึ่งโรงงานแล้วกันเป็นของขั้นตอนนี้จากมันน่ะอันที่บอกคือขั้นตอนการหั่นและทอดจนไปถึงนู่นเลยเราไปดูตรงปลายดีกว่าเราไปดูตรงปลายว่าเรามีอีกหนึ่งเทคโนโลยีโอเคไปดูกันอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนของการปรุงรสชาติเครื่องนี้เป็นเครื่องคัดแยกมันฝรั่งอัตโนมัติมันฝรั่งเวลาทอดออกมาใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเข้าไปเราเห็นว่าต่อให้เรามีการตัดแตกมันก็ยังมีจุดบางจุดที่มันเล็ดรอดเข้าไปออกมาตรงนี้จะทำหน้าที่คือจับโดยภาพแล้วใช้ตัวลมในการรีเจ็คเอาออกทีละแผ่นทุกแผ่นเป็นระบบ AI เราจะทำการวิเคราะห์ว่าอ๋อมันที่เข้ามาตามนี้สเปคของเราเท่านี้มาถึงเขาอ่านปั๊บติดออกทันทีเราจะมีการแคปเจอร์ไว้ว่าอ๋อนี่คือภาพที่เราทำการรีเจ็คออกนะโอ้ผมเห็นเป็นแผ่นดำๆนะถ่ายรูปไว้ว่าอันนี้เอาออกนะครับอันนี้ออกอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเลป่ะครับใช่ครับผลิตจนมีทุกอย่างจะเป็นเฉพาะทางตัวเองทั้งหมดอันนี้พอจะเข้าไปดูตรงนั้นได้ไหมนะได้ครับได้ใช่ไหมไปดูหน่อยไหมโอ้ตรงนี้เราจะได้ยินใช่ไหมครับเสียงปั๊บ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 มันไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงลมแล้วจะเห็นตรงนั้นมันฝรั่งถูกดีเจ็คออกอ๋อตัวที่โทนดีออกจะไปทางนู้นแล้วพวกที่ไม่ผ่านมาตรฐานเราเอาไปเป็นอาหารสัตว์นี้ไหมครับเราเอาไปรีดน้ำมันก่อนแล้วหลังจากตรงนั้นเราก็เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ครับอ๋อบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเห็นตรงนี้หอมมากถ้าคุณเป็นแฟนของเลคุณจะมีความสุขมากเพราะว่านี่คือหมูทอดมาใหม่ๆเลยใช่ว้าวกระบวนการนี้ก็สั่นอีกเหมือนกันนะฮะถ้ามันไม่สั่นเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันฝรั่งมันจะซ้ำกันซ้อนกันเพื่อมันแยกจากกันแล้วเห็นทุกชิ้นมันจะเห็นทุกชิ้นที่ไปไหนต่อครับเนี่ย
อันนี้เดี๋ยวเราจะไปปรุงรสละหลังจากที่เราคัดมันฝรั่งเรียบร้อยนะครับหลังจากการทอดก็มาขั้นตอนของการปรุงรสอันนี้ก็จะเป็นกรัมที่เราใช้ในการมันฝรั่งเข้ามาโรยผงปรุงรสแล้วก็คลุกเคล้าหลังจากคลุกเคล้าเสร็จเราก็จะส่งไปแพ็คละไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เติมรสโนรีสาหร่ายจะเป็นบาร์บีคิวคลาสสิกอะไรก็ตามก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยครับถ้าเราทํา1รสชาติและเราจะเปลี่ยนไปรสชาติอื่นเราก็ต้องล้างตัวนี้ป่ะครับถูกต้องครับมันล้างตัวมายังไงอ่ะครับอันที่1เราใช้ระบบอัตโนมัติในการล้างนะครับเราจะมีเป็นน้ํายาเป็นท่อสเปรย์บวกกับน้ําร้อนพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอีกทีนึงแล้วพวกรสชาติหรือผงที่เอามาโรยเนี่ยครับเข้ามาทางท่อไหนครับพี่จะอยู่ข้างในละนะครับจะอยู่ข้างในจะอยู่ข้างในก็คือเราจะมีการส่งขึ้นไปข้างบนนะครับส่งขึ้นไปแล้วก็ส่งเข้าไปอยู่ในดำจะเห็นว่ามีกลวยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะมีกลวยแล้วลงมาแล้วข้างในก็จะเป็นเครื่องโปรยอีกครั้งหนึ่งครับที่ไม่มีคนอยู่ในพอเสร็จจนถึงเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่เรามีคนแล้วกันความฝันเลยนะอยากเอาปากไปอ้าตรงนี้แล้วน่าจะอยู่ได้วิเดียวแต่ปากพอดีไปดูต่อด้วยเราไปดูพิกนี่ครับตอนนี้เรามาถึงกระบวนการแพ็คละที่เราแพ็คเนี่ยขนมเนี่ยจะถูกลำเลียงขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเราเรียกว่าตาชั่งตาชั่งเนี่ยก็จะทำการชั่งนะครับน้ำหนักให้ได้1ถุงอย่างเงี้ยให้ได้1ถุงหลังจากได้1ถุงมาปุ๊บก็จะเริ่มทำการปล่อยขนมตามน้ำหนักที่เราได้ขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีกระบวนการที่เราทำการตรวจสอบอยู่จะตัวตาชั่งกำหนดน้ำหนัก2เราจะมีตัวเมทัลดีเทคเตอร์หรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะตัวนี้จะทำการดีเทคทันทีแล้วรีเจคออกมาอันที่2ตัวถุงของเราเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเราปริ้นวันผลิตวันหมดอายุไว้อยู่เราก็มีการปริ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปริ้นเสร็จเราเอากล้องไปจับด้วยว่าปริ้นออกมาเนี่ยถูกต้องไหมหลังจากออกมาตรงนี้เรามีเครื่องอีกเครื่องนึงตรงนี้ก็คือเครื่องเช็คว่าน้ำหนักที่ออกมาตามที่เราตั้งไว้ได้ตามเกณฑ์ไหมถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์มันจะรีเจ็คออกมาทันทีจริงๆเราก็จะมีทอลเลนที่เราตั้งไว้อยู่ครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือ underweight ถ้าน้ำหนักไม่ถึงเราจะไม่ส่งออกไปให้ถึงมือผู้บริโภคถ้าคุณดูรายการผลิตด้านหลังเนี่ยจะมีโอ้โหเป็นสายพานลำเลียงและเครื่องจักรอยู่ด้านหลังสวยงามมากเลยทำไมพอออกไปจากตรงนี้เสร็จทำไมต้องยกขึ้นไปบนด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายร้านแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมเราต้องยกชาวเน็ตแซวเลบ่อยมากเลยว่าถุงเลเนี่ยมันโป่งจังถุงเลที่เราใส่เนี่ยเราโป่งเนี่ยเราต้องการให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเนื่องจากขนมเรามีความกรอบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำโป่งต้องทำโป่งไว้แต่อีเมทัลโป่งเนี่ยน้ำหนักในถุงเนี่ยแน่นอนว่าจะตรงตามที่ส่งขายแน่นอนใช่เพราะว่าเรามีเครื่องชั่งน้ำหนักก่อนที่เราจะปล่อยสินค้าเราออกไปเพราะฉะนั้นแปลว่าโป่งเนี่ยน้ำหนักถูกต้องนะแต่แค่เป็นเทคนิคในการรักษาให้มันกรอบเป็นแผ่นถึงมือคุณถ้าจำไม่ผิดนะอากาศที่อยู่ในนั้นน่ะไม่ใช่เป็นแบบอากาศธรรมดาเหมือนจะเป็นไนโตรเจนมันเป็นไนโตรเจนอากาศจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับตัวมันฝรั่งมันจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นเราใส่ตัวไนโตรเจนเป็นการที่เราจะยืดอายุของขนมเราทีนี้เวลาเรากินเรารู้สึกว่ามันกรอบสังเกตเวลาถ้าเราเปิดถุงแล้วเราเอาขนมออกมาทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยความกรอบก็ได้เหี่ยวแล้วไม่หยุดกันเลยเพราะเวลาเปิดเลทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วคุณไม่ได้แบบปิดเอาไว้อะรับรองว่ามันใช่ครับเพราะฉะนั้นบอกชาวเน็ตก่อนว่าปูงเนี่ยปูงแกมีเหตุผลนะสินค้าจะได้มีคุณภาพเมื่อกี้ถามทำไมมันต้องมีขึ้นนะครับจะเห็นว่าที่เรามีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการใช้ทางเดินของเราเนี่ยโลกเรียนที่1อันที่2ขั้นตอนการผลิตจะเห็นว่าจะมีเครื่องเอ็กซเรย์อยู่ข้อหนึ่งว่าเราอยู่สนามบินถามว่าทำไมเราต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์อีกเพราะว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของเราเนี่ยก่อนที่เราจะทำการแพ็คเราก็มีตัวจับโลหะอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเอาไว้ตรวจจับโลหะอีกขั้นตอนนึงหลังจากที่เราทำการแพ็คเรียบร้อยแล้วพอมายืนมุมนี้ทำให้ผมเพิ่งเห็นว่าจากเลที่ถูกปรุงคนแล้วอ่ะมันผ่านเครื่องมาแบบนี้เนาะแล้วพอย้อนมากรอกทันทีถูกไหมฮะทิ้งพอบอกแล้วเหมือนแบบเทอร์มินอลเหมือนกันเนาะเหมือนกระเป๋าเดินทางงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อที่คลังสินค้าเราดีกว่าคลังสินค้าตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของจุดโหลดสินค้าเข้าคลังสินค้าเราแล้วซึ่งระบบตรงนี้เป็นระบบอัตโนมัติใช่จากที่แพ็คกล่องจะเข้ามาทางนู้นใช่ไหมครับใช่จะเข้ามาทางนู้นนะครับแล้วก็ลำเลียงผ่านสายพานเส้นนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะถูกคัดแยกเข้าแต่ละเครื่องจักรหลังจากเครื่องจักรทำการเอาสินค้าวางในพาเลทเรียบร้อยก็จะถูกโหลดเข้าระบบการตรวจสอบเราก็มีอีกหนึ่งจุดที่เราทำการตรวจสอบไอ้ตรงชื่อเรียนแว็บนั่นใช่ไหมฮะที่หมุนอยู่นั่นใช่ไหมฮะใช่ตรงนั้นเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราจะทำการตรวจสอบก่อนว่าจุดแรกที่เราเข้าไปแล้วดิเมนชันมันถูกไหมมันสแควร์ไหมน้ำหนักมันได้ไหมแล้วตรงกับแบตช์ที่เราออกมาไหมถ้ามันตรงมันก็จะอนุญาตให้ตรงเนี้ยเข้าไปแล้วทำการแรปแต่ถ้ามันไม่ตรงมันจะถูกรีเจคออกไปอีกจุดนึงไอ้เครื่องนี้คือมีหน้าที่จัดให้มันตรงกันใช่ผลลูกชอบอันนี้เราแค่ขนมันฝรั่งออกจากจุดผลิตแล้วเราต้องใครเถกขนาดนี้เลยครับใช่ครับแล้วใครเถกมากเลยนะแล้วไอ้ตัวที่สแกนเหมือนตอนที่คุณไปยืนตรงสนามบินอะที่คุณต้องทำมืออย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเครื่องที่มันหมุนใช่หมุน
เนี่ยจะเหมือนตัวแรปนี่แหละเหมือนหมุนเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งจุดสุดท้ายในส่วนของwarehouse อัตโนมัติโอเคครับนะครับตอนนี้เรามาถึงระบบคลังสินค้าอัตโนมัติของเราอัตโนมัติใหญ่มากจริงๆแล้วตรงนี้คือเอาจริงๆเหมือนพวกหนังไซไฟละเหมือนอู่ซ่อมหุ่นยนต์อะใช่ประมาณนั้นเลยหรือไม่ก็แบบพวก Area 51แล้วเดี๋ยวเราดูเวลาที่เครนวิ่งจะเป็นไฮสปีดนะครับแต่พอซิสเต็มตรงนี้ที่วางเอาไว้เนี่ยมันทำให้จัดเก็บได้เป็นประสิทธิภาพ1เราใช้พื้นที่ของเราได้มีประสิทธิภาพ2เป็นการลดต้นทุน3ก็คือถ้าเราดูในวิธีการจัดเก็บเนี่ยเราสามารถควบคุมไฟโฟของเราได้ตรงนี้เป็นคอนโดเลยอ่ะผมเรียกว่าอย่างงี้แล้วกัน และอีกอันนึงที่ผมตอนนี้กำลังดูเพลินมากพวกคุณตรงนี้ขับสนุกมากเลยนะครับคุณดูดิ นั่นสตาร์วอร์ป่ะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับเราจะมีออกมาว่าเราเป็นระบบอัตโนมัติว่าของสินค้าจะออกมาไปไหนแล้วหลังจากตรงนี้เนี่ยทางโอเปอเรเตอร์ก็จะรู้แล้วก็จะเอาไปเตรียมรอทีละทักเราจะไปจัดเรียงรอทีละทักเลยบอกว่าทราฟฟิกตรงนี้ถ้าจัดไม่ดีมันก็จะเอฟเฟคกับผลผลิตด้วยยังไงฮะอันที่1ปลายของเราเป็นระบบอัตโนมัติแล้วเป็นระบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าแวร์เฮาส์เราติดสายการผลิตเราก็จะติดด้วยอ๋อถ้าทางนี้มีปัญหาปั๊บก็จะส่งสัญญาณไปเลยว่าเฮ้ยหยุดผลิตก่อนมันจะมีช่วงเวลาเราก็จะมีเตรียมบัฟเฟอร์ของจุดนึงแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันติดจนไปไม่ได้สายการผลิตของเราก็จะหยุดเหมือนกันคือผมมาไปมาหลายโรงงานแล้วผมมักจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณออกแบบอ่ะโดยที่เอาแบบตรงๆก็ได้แต่ทำไมจะต้องมีการเอาขึ้นเอาลงบิดซ้ายขวาหักนี่อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมต้องดีไซน์แบบนี้ฮะด้วยหลักการของการดีไซน์โรงงานทั่วไปมีวิธีการคิดแบบเดียวกันก็คือ1เราจะต้องวิชวลเราจะต้องจากจุดนึงเนี่ยเราต้องมองเห็นไปถึงจิตจุดนึงได้หมายถึงว่ายืนจุดนี้เราต้องซีทรูแล้วเราเห็นไทม์ไลน์แล้วเนี่ยที่1อันที่2คือเรื่องของแอสเซทครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาความวิเยอะขึ้นแสดงว่าสเปซพื้นที่มันจะถูกใช้ไปกลางไปขวางแล้วเอามาใช้ในการที่เป็นคอมพิวเตอร์แทนแสดงว่าสเปซของเราจะถูกการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพวินาเวลาเราไปที่โรงงานหนึ่งอ่ะจากห้องหนึ่งอ่ะเรามักจะเห็นเกือบครบทุกอย่างในหนึ่งห้องที่เขาทำอะไรกันอยู่เพื่อมุมมองของคนทำงานที่สามารถตรวจเกิดมีอุบัติเหตุตรงไหนมีอะไรที่ต้องทำเห็นคนล้มอยู่ก็จะได้ช่วยกันได้หรืออะไรใช่ครับใช่ครับแล้วจากตรงนี้แหละครับพอโปรดักต์ออกมาปุ๊บเราเห็นมีประตูหลายๆเลขอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้คืออะไรครับพี่ประตูแต่ละประตูเนี่ยคือมีรถทรัคที่รอละถ้าจะเห็นเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยเขาพยายามจะฟิลโปรดักต์เข้าไปให้เต็มตู้อันนี้จะเปรียบเสมือน1ตู้พอเต็มเราถึงจะเรียกรถเข้ามันเป็นการจัดทราฟฟิกของรถที่เรียกเข้าเพราะไม่นั้นเนี่ยรถจะเข้ามารอเราตลอดเวลานี่คุณเห็นไหมว่าประตูเปิดปิดตลอดเวลานะใช่ได้เราดูมาถึงรายการผลิตตรงนี้นะฮะเมื่อไหร่จะได้ชิมครับพี่งั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าได้ครับตอนนี้หิวแล้วแล้วอยากกินหลายๆรสด้วยเพราะว่าวันนี้เห็นหลายกล่องนี่คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวที่เป็นของเลมีหลายยี่ห้อเลยที่น่าชิมเดี๋ยวเราไปชิมกันได้ครับนะครับไปและขณะนี้เราอยู่กับพี่หน่อยค่ะปณิตาค่ะเป็นR&D Directorผมชอบชื่อนี้เวลามาโรงงานเนี่ยR&Dแปลว่าอร่อยครับผมอร่อยได้ดีอร่อยดีอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เอาขึ้นมาจากในเตาร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยตัวรู้ไหมต่างกันยังไงเอ๊ะสองถาดนี้ต่างกันค่ะโอเคผมเริ่มนะต่างกันค่ะอันนี้เข้มข้นกว่าอันนั้นกลางกว่าน่าจะยังไม่ได้ซีซันนิ่งครับตัวนี้น่าจะใส่เกลือลงมาแล้วอันนี้คือเป็นเบสอย่างเดียวทอดมายังไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้ก็คือใส่เกลืออย่างเดียวเหมือนกันจะเห็นว่าถ้าใส่เกลือค่ะรสชาติความหอมของมันฝรั่งมันจะบูสต์แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้รู้ว่าจริงๆเปล่าๆก็อร่อยกันเหมือนกันเปล่าๆก็อร่อยไม่ทราบคุณนัตตี้จะแพริ่งเครื่องดื่มกับอาหารด้วยไหมครับก็ดีครับผมครับผมไม่ทราบจะเอาไวน์ดำหรือว่าจะเอาไวน์น้ำเงินหรือว่าไวน์ไหนมีไวน์ส้มด้วยเหรอครับมีด้วยครับไวน์เกี่ยวนี้ก็มีเหรอครับเนี่ยมีครับโอ้โหมีหลากหลายพันนะครับนี่หรือว่ามันฝรั่งเนี่ยผมว่าเข้าไปได้ดีกับน้ำหลงมากๆใช่กินแล้วมันจะคลีนใช่บางทีกินแล้วมันจะแบบรู้สึกแบบมันอยู่รสชาติค้างปากกินแล้วมันก็จะคลีนบอกคุณผู้ดูก่อนไม่ได้รับตังค์นะครับอยากกินกันเองพอกินปุ๊บมันเข้ากันอ้าวแต่ที่อยากรู้จริงๆนี่ไม่มีใครเคยมากินแบบสดร้อนๆจากเตาแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราทอดมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใส่อะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้มันคงรูปได้อยู่ในระดับหนึ่งไม่มีค่ะไม่มีเลยแค่นี้เลยซิมเปิลอย่างที่เห็นเลยค่ะแสดงว่าหลายๆความเชื่อที่บอกว่าใส่สารกันบูดนู่นนี่อันนั้นไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะแล้วเลยถุงนึงเก็บได้นานขนาดไหนครับที่เมืองไทยเราอะเชลฟ์ไลฟ์ที่เราใส่คือ6เดือน
6 เดือนอย่างนึงที่เราใส่คือเมื่อกี้ไปดูที่แพ็คกิ้งไลน์เขาได้บอกไหมคะว่าเวลาที่เราแพ็คขนมลงถุงอ่ะเราอัดก๊าซไนโตรเจนลงไปเพื่อไล่ก๊าซออกซิเจนออกมาได้บอกแล้วครับเป็นความรู้ละนั่นนะคะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งเดียวที่เราใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เราอ่ะมันมีความเฟรชเพราะว่าของทอดเนี่ยถ้ามันโดนออกซิเจนมันก็จะออกซิไดซ์หรือว่าหืนถูกไหมคะคราวนี้พอเราเอาออกซิเจนออกไปปุ๊บเนี่ยแทนที่ด้วยไนโตรเจนเนี่ยโปรดักต์เราอ่ะมันจะไม่โดนออกซิเจนมันก็จะไม่หืนมันก็จะเก็บได้นานข้างหลังบ้างล่ะข้างหลังคุณพวกคุณเคยกินกันทุกรสยังบริษัทเราอะค่ะไม่ได้มีทะเลเนาะเรามีหลากหลายมากเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตะวันเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่เมืองไทยประเทศเดียวเท่านั้นเลสโดริโตสซันไบอะไรอย่างเงี้ยเรามีทั่วโลกแต่ตะวันเนี่ยเป็นสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทยเลยนะคะจะเห็นว่าโพซิชั่นของมันคือซองใหญ่ชิ้นเยอะเอาไว้แชร์ริ่งกับเพื่อนๆได้รสชาติไทยๆเข้มข้นรสที่ขายดีที่สุดของเราก็คืออันเนี้ยภาษาไทยง่ายๆข้าวเกรียบยังไม่หมดครับของเปปซี่โคยังมีขนมหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งที่ตัดเป็นชิ้นออกมาแบบนี้หรือว่าจะเป็นขนมแบบขึ้นรูปหลายอันนะครับอันนี้น้องผมบีบมาบอกว่าถ้ามึงไม่พูดมึงอกตัญญูเดี๋ยวบอกก่อนว่าน้องพี่เอสน้องผมทำงานอยู่เปปซี่โคอยู่ HR เป็นมันบีบใช่ครับเขาบีบมาเลยถ้ามึงไม่ขายนะมึงอกตัญญูตัญญูสอนน้องสอนน้องสาวตัวเองจริงๆน้องพูดถูกเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มนึงก็คือกลุ่มมันฝรั่งและอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกกลุ่มขนมพื้นรูปหรือว่า extrude นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไล่กลุ่ม extrude ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจบที่มันฝรั่งขยายความคำว่า extrude สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมก็คือขนมขึ้นรูปนั่นแหละค่ะมันจะผ่านการ process จากเครื่อง extrusion อันนี้ถ้าอยากดูต้องไปเยี่ยมที่ลำพูนที่นี่ไม่มีโอเคนะคะมันจะออกมาในเชฟที่หลากหลายแล้วก็ใช้ raw material ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทาปิโอกาวีทคอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นสามอันนี้ก็เป็นขึ้นรูปซึ่งจริงๆก็อาจจะทำมาจากตัวแป้งแล้วเราก็เอามาหล่อให้เป็นรูปนั้นแล้วก็รูปนี้ไปทอดที่อยากจะได้แล้วก็ไปทอดมีตะวันกลุ่มนี้ทั้งหมดซันไบท์ทวิสตี้ชีโตสแล้วก็เลเนี่ยเขาจะมีหลายแบบเลยแผ่นบางแผ่นหยักหรือเป็นแม็กแต่อันนี้ทุกคนรู้ดีว่าผมเนี่ยจะกินอันนี้ต่อเมื่อมีความสุขที่สุดในชีวิตเช่นผมไปต่างจังหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นโควต้าพิเศษผมจะกินอันนี้รสบาร์บีคิวใช่แต่ปกติไม่ค่อยกินไงไม่มันติดมากถ้าคุณมันเริ่มมันหยุดยากใช่ไหมหยุดยากมากลูกค้าดูตรงนี้นะคะเราจะมีเราเรียกว่าเป็นคัดไทป์แผ่นเรียบแผ่นยากยากมากนะคะมี3แบบเฟลเวอร์เราก็จะมิกซ์กันอยู่ใน3แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของดีบริดจ์หรือว่าเลยากมากตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับเลแม็กซ์นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะให้ texture ที่กรอบแข็งกว่าเคี้ยวมันกว่าตัว2ตัวนี้ซึ่งอันนี้จะถูกใจวัยรุ่นผมชอบอันนี้ที่สุดเลยนี่เป็นวัยรุ่นปุ๊บชอบเลยแล้วผมเป็นคนที่ ชอบรสนี้ด้วยรสชาวครีมค่ะมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นๆเพิ่งมามีหลังๆเลแม็กซ์เพิ่งลอนช์ค่ะแล้วก็ได้2ปีคุณลองดูมันจะเป็นลอนใหญ่ๆแล้วก็เคี้ยวสะใจอ่ะผมชอบคุณชอบถ้าเป็นคุณคุณชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบแบบไหนนี่ครับต้องอันนี้เลยต้องเมี่ยงคำด้วยอันนี้คือรถบอกคุณเลยถูกไหมหนึ่งคำถามที่น้องสาวถามผมและเป็นคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าเลรสชาติไหนขายดีที่สุดส้มส้มของผมนี่ผมว่าสีเหลืองรสเกลือกูทายถูกด้วยรสอะไรโนริสาระจริงค่ะเพราะว่าเกลือเรามี2คัสแต่ถ้าเอา2คัสมารวมกันน่ะก็จะสูงกว่าเกลือก็จะขายเยอะกว่าโนริแต่ถ้าพูดถึงรสที่ขายดีที่สุดอะค่ะคือโนริสาระเฮ้ยอันนี้เป็นอร่อยสีส้มอ่ะอันนี้อยู่ในท็อปค่ะอันนี้อยู่ในท็อปอันดับที่2คุณว่ารสอะไรที่ก็ต้องสีเหลืองแล้วเฉลยครับเอาแบบแยกก็จะเป็นตัวนี้ต้องสีส้มแล้วคอมเมนต์มาสีไหนผมนี่ตัวนี้มันอูมามิไงแล้วแบบกินกับอะไรที่มันเป็นฟองๆอ่ะผมว่าเข้าต่อกันที่อันดับที่3คุณผู้ดูทายไปพร้อมกันคุณคิดว่ารสชาติไหนขายดีเป็นอันดับ3เหลืองเมี่ยงคำเหลืองเหลืองผมว่าเมี่ยงคำแต่ว่าเป็นตัวเรกูล่าตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะจริงๆอ่ะรสชาติ3มันจะไม่ได้ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่มันจะไม่ทิ้งกันเท่าไหร่จริงๆก็คือซอลบาร์บีคิวโนริ3ตัวเนี้ยคือตัวที่ขายดีที่สุดตัวอันดับรองลงมามันก็จะใกล้ๆกันครับผมทำมาถึงแผ่นก่อนนะคุณชอบหยักมากใช่ไหมนี่คุณชอบบางใช่ไหมแล้วคุณอ่ะชอบแผ่นหยักครับหยักแบบไหนหยักแบบกลางแบบผมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยอยากรู้เหมือนกันแล้วคุณผู้ดูอ่ะชอบกินรสอะไรให้พิมพ์กลับมาดิแผ่นแบบไหนอยากรู้อยากรู้พิมพ์หน่อยนะยังไม่หมดนะคะนอกจากที่เรามีอยู่วันนี้เราจะมีพิเศษสำหรับรายการเสือร้องไห้เลยซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครกินมาก่อนเป็นรสชาติเดี๋ยวเป็นเพิ่งบอกรสชาติด้วยครับจะชิมเหมาะจะเดาเดาได้เดาครับวันนี้เรากำลังจะได้ชิมเลคุณเห็นถุงเงินเงินไหมนี่คือเลรสชาติที่ยังไม่มีขายในท้องตลาดวันที่เราชิมเนี่ยยังไม่ออกนะครับแต่ว่าวันที่ออนคุณกำลังดูอยู่เนี่ยคือตอนนี้มีวางขายแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อชิมกันได้มีกี่รสอ่ะ
ที่เราจะให้ชิมมี2รสได้เลยครับงั้นเอามา2จานก็พอครับจะได้เห็นชัดๆรสชาติที่1เรามาช่วยกันเดา ว่ามันคืออะไรหน้าตาก่อนสีไปทางพวกตัวเผ็ดต่อไปกินอุ้ยชัดเจนเลยกลิ่นนี่ชัดเจนแอบบอกแอบบอกนิดนึงแคมเปญของอันนี้คือ very Thai มันเป็นทะเลทำไมทะเลบางอย่างผงกะหรี่ไม่ใช่ไม่เป็นคุ้นเคยมากเลยปัจฉานี้เป็นโหระพาเลยทำให้รู้สึกถึงหอยแต่จริงๆโอเคโอเคแต่กลิ่นแรกตอนดมคุ้นเคยมากเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นที่คุ้นมากเลยอ่ะคุ้นมากแต่ว่านึกไม่ออกแต่ว่ารสชาติเนี้ยทุกคนอ่ะคิดไม่ถึงว่ามันจะอยู่บนเลนะเนี้ยเลยเดากันไม่ได้เพิ่งเห็นเร็วๆนี้แต่ก่อนอ่ะไม่ค่อยมีแต่ก่อนจะอยู่ตามคลองอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือฮะก๋วยเตี๋ยวเรือครับเก่งมากเขาบอกแล้วใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะมีคาแรคเตอร์ของซุปที่มีธาตุเหล็กเยอะอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นซุปที่เป็นบรอธอะค่ะเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นเฮ้ยมีอันนี้มีอันนี้ชอบชอบสนุกอันนี้กินบางยังอันนี้จะเบาจริงๆอะควรจะกินอันนี้ก่อนเขาเทียบกับอันก่อนหน้านี้อันนี้ถือว่าอ่อนกว่าเยอะถ้าเดานะแบบเทสแรกกับกินแรกเหมือนส้มตำขยับขยับนิดนึงต้มยำต้มยำเออไอ้ต้มตำแต่ว่าไปกินเนี่ยตอนนี้ต้มยำหรอครับตะกี้ต้องต้มซ้ำแล้วไปรับนิดนึงอ่ะต้มซ้ำไม่ได้กินเหมือนต้มตำจริงอันนี้มันจะใช้คำว่าต้มยำมันกุ้งอ๋อแต่พอเคี้ยวแล้วถึงจะออกเลยที่คุณคุ้นเคยกับรสนี้เพราะว่ามันอยู่ในบะหมี่กึ่งเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นขนมแบบอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเห็นนะเออจริงคุณพูดถูกว่ะอยากจะทำให้มันเหมือนเค้กไข่เมี่ยงคำนะมันจะมีความเฟรชอโรมาหอมๆเบาๆกินได้เรื่อยๆแล้วไอตัวอันนี้ครับอันนั้นคือเขาเรียกผลิตภัณฑ์อันนี้เขาเรียกอันนี้จะเป็นเลสแต็กครับนะคะเตออันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ในกลุ่มของมันฝรั่งเหมือนกันที่เวลาเราซื้อบางทีจะเป็นซองมีเล็กๆแถวนึงก็มีเหมือนกันใช่อันนี้เหมือนกับมันจะออกดีไซน์ไว้สำหรับ on the go เนาะไปเที่ยวไปอะไรใส่เป้ได้กินไม่หมดกินในรถปิดฝากินต่อได้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทั้งพี่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ข่าวว่าเป็นเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มาดูที่นี่ด้วยก็ได้เห็นการทำงานแล้วก็มาตรฐานระดับโลกนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยแต่หลายคนแนะนำมาเนาะขอความกรุณาพี่ๆนะครับยังเหลืออีกหลายโรงงานที่น่าสนใจยังไงนะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับไปเยี่ยมเย็นนะครับที่โรงงานด้วยอยากไปโรงงานทำเยลลี่เอ้ยก็ดี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 ใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้นะครับก็อดใจรอสักครู่นะครับพวกเรากำลังดำเนินการติดต่อให้อยู่รอติดตามดูแล้วกันนะครับทีนี้ไปละบ๊ายบายครับบาย